ที่จะต้องประเมินกันจากนี้ไปนะคะก็คือจะเกิดอะไรขึ้นหลังการเลือกตั้งนะคะไม่ว่าจะเป็นการเปิดรัฐสภาจะเปิดให้เกิดการประชุมสภาได้หรือไม่หรือรัฐบาลรักษาการที่มีหน้าที่มีอำนาจในมีอำนาจอย่างจำกัดในการทำงานจะต้องรักษาการต่อไปอีกกี่เดือนแต่ขณะนี้เมื่อมีการตัดสินใจแล้วนะคะว่าจะต้องเดินหน้าเลือกตั้งกันในวันที่2กุมภาพันธ์ความเสี่ยงขณะนี้อาจจะตกอยู่ทั้งที่รัฐบาลและที่กกต.ค่ะติดตามรายงานจากคุณวราวิชชิมมณีค่ะหากวันเลือกตั้งล่วงหน้าเป็นเพียงแค่หนังตัวอย่างการเลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์ซึ่งถือว่ามีความเป็นไปได้เพราะท่าทีของนายสุเทพเทือกสุบรรณก็ประกาศจะทำทุกวิถีทางไม่ให้การเลือกตั้งเกิดขึ้นนั่นหมายถึงความเสี่ยงที่จะเกิดความรุนแรงแต่ในทัศนะของรองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้ามองว่าไม่มีทางอื่นนอกจากรักษากติกาเอาไว้และหากเลื่อนรัฐบาลและคณะกรรมการการเลือกตั้งก็มีความเสี่ยงทางกฎหมายแน่นอนฮะการเลือกตั้งเมื่อจัดหลังจากวันที่2แล้วอาจจะมีการจัดการเลือกตั้งซ้ำซ้อนไปอีกหลายครั้งนะครับอาจจะใช้เวลา4เดือน5เดือนนะครับสภาประชุมไม่ได้แต่ว่าประเด็นของข้อกฎหมายเรื่องการเลือกตั้งทั่วไปมันจบนะครับประเด็นนี้เป็นประเด็นเรื่องของการยังไม่มีสภาโดยสภาพการก็คือรัฐบาลก็รักษาการไปนะครับเพราะมันมีข้อกฎหมายอยู่ภายใน180วันก็ต้องทำให้เสร็จงั้นผมคิดว่าอันนี้มันอาจจะเป็นทางออกที่น่าจะเดินได้มากกว่าการที่จะเลื่อนทั้งหมดแต่แม้ว่าการเลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์ผ่านไปก็มีความเป็นไปได้ว่าการบริหารราชการแผ่นดินยังมีอุปสรรคเพราะมีโอกาสที่ส.ส.จะไม่ครบ195เปิดสภาไม่ได้ตามรัฐธรรมนูญเลือกนายกรัฐมนตรีไม่ได้รัฐบาลต้องรักษาการต่อไปด้วยอำนาจที่มีอยู่อย่างจำกัดเงื่อนไขก็คือ28เขตเลือกตั้งในภาคใต้ที่ยังไม่มีผู้สมัครและอีก16เขตที่มีผู้สมัครคนเดียวมีความเสี่ยงได้คะแนนไม่ถึงร้อยละ20หรือกรณีที่หน่วยเลือกตั้งกว่า 90,000 หน่วยถูกปิดล้อมลงคะแนนไม่ได้เพียงหน่วยเดียวส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อทั้ง125คนก็ไม่สามารถประกาศผลได้รวมถึงผู้ประสงค์เลือกตั้งล่วงหน้ากว่า2ล้านคนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมากกต.จะจัดเลือกตั้งอีกครั้ง23กุมภาพันธ์ส.ส.แบ่งเขต375คนจึงจะประกาศได้ครบนั่นคือที่มาของการคาดคะเนระยะเวลาที่จะได้ส.ส.ครบอาจจะล่วงเลยไปหลายเดือนส.ส.เขตเลือกตั้งวันที่2กุมภายังไม่สามารถประกาศผลได้จนกว่าจะได้คะแนนรวมจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนอกเขตอีก2ล้านคนส่งไปรวมกันจึงจะนับคะแนนรวมและค่อยประกาศผลได้นั่นแปลว่ากระบวนการตรงนี้เนี่ยต้องใช้เวลาแปลความหมายว่าแม้กระทั่งส.ส.เขตเนี่ยหลังจากวันที่2กุมภาก็จะยังไม่มีการประกาศผลว่าใครได้เป็นส.ส.จะต้องรอเวลาอีกอย่างน้อยประมาณ1เดือนขึ้นไปหรืออาจจะมากกว่านั้นมาตรา78ที่บอกว่าเลื่อนการเลือกตั้งเฉพาะเขตหรือเฉพาะหน่วยไปก็มีกฎหมายรองรับนะครับก็ทําเฉพาะส่วนที่มีปัญหาหรือแม้แต่อย่างที่ผมเรียนว่า28เขตเนี่ยไม่มีปาร์ตี้ลิสต์เลยก็ไม่เป็นไรก็ยังไม่ต้องคํานวณนะครับมันทําได้นะฮะแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดวันที่2เนี่ยมันได้ทําตามกติกาแล้วว่าได้ทําการเลือกตั้งทั่วไปภายใน45ถึง60วันอาจารย์มองว่านี่คือเรื่องใหญ่ที่สุดในความเห็นผมเนี่ยคิดว่าถ้าเรายังรักเคารพในรัฐธรรมนูญอยู่เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องแรกที่จะต้องทำเป็นหน้าที่โดยตรงของกกต.ต้องทำภาพหลังการเลือกตั้ง2กุมภาพันธ์ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประเมินไว้ให้รัฐบาลรักษาการยอมรับผลที่จะตามมาจากการตัดสินใจไม่เลื่อนเลือกตั้งอาจจะทำให้เห็นว่าไม่ว่าใครได้เสียงข้างมากก็ยังไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ทันทีแต่อีกด้านหนึ่งก็อาจจะไม่มีอะไรรับประกันได้เช่นกันว่าหากเลื่อนการเลือกตั้งตามที่กกต.เสนอปัญหาจะยุติได้ทันทีหรือไม่วราวิชชิมมณีไทย PBS รายงาน